เรามาติดตามบรรยากาศที่วัดพระธาตุดอยวาวอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบ้างนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้มีพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยน้องๆทีมหมูป่าแคลดี้มีแม่สาย11คนรวมทั้งโค้ชเอกรวมเป็น12คนก็ได้มาร่วมในพิธีบวงสวงซึ่งมีชาวจังหวัดเชียงรายพร้อมกลุ่มญาตินะครับมาร่วมในพิธีกันอย่างอบอุ่นครับ ที่วัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาน้องๆทีมฟุตบอลหมูป่าแคเดมี่พร้อมด้วยโค้ชเอกรวม12คนร่วมในพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บริเวณลานวัดพระธาตุดอยวาวโดยมีพระครูประยุทธ์เจติยานุก,การรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยวาวเป็นประธานฝ่ายสง์มีญาติพี่น้องและชาวจังหวัดเชียงรายร่วมในพิธี ก่อนที่จะมีการเข้าพิธีบวชนะครับในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่3สิงหาคม2561เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พร้อมอุทิศส่วนกุศลให้กับนาวาตรีสมานคุณนันหรือจ่าแซมและทดแทนพระคุณพ่อแม่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละอุทิศช่วยเหลือให้ออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้อย่างปลอดภัย ซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้าก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการกำหนดพื้นที่การสื่อมวลชนให้อยู่ในบริเวณที่จัดไว้ให้ซึ่งทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับและในช่วงเย็นนะครับเวลาประมาณ16นาิกา39นาทีก็จะมีการประกอบพิธีโกนผมนาคโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานฝ่ายคารวสมีครูบาแสงล่าและท่านเจ้าคุณพระรัตนมุนีผู้อำนวยการวิทยาลัยสงเชียงรายเป็นประธานฝ่ายสงร่วมกัน และจะมีเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอมาร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ก็จะมีพิธีบายสีสู่ควันนาคโดยเชิญพระเด็พระคุณเจ้าวาดวัดฮริพุนชัยจังหวัดลำพูนมาทําพิธีบายสีสู่ขวันนาคสําหรับในวันพรุ่งนี้วันที่25รกรกฎาคมนะครับก็จะมีพิธีอุปสมบทที่วัดพระาธาตุดอยตุงจะมีการตั้งขบวนแห่ตามธรรมเนียมประเพณีล้านานา โดยด้านหน้าของขบวนจะอัญเชิญพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำหน้าตามด้วยขบวนผ้าไตรโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยญาติของนาคจากนั้นก็ตามด้วยขบวนนาคทั้ง12ท่านที่จะบวชครับขบวนแห่ก็จะเริ่มจากวัดน้อยพระาธาตุดอยตุงไปยังพระาธาตุดอยตุงระยะทางประมาณ1กิโลเมตรหลังจากที่มาถึงก็จะมีพิธีมอบผ้าไตรมีพิธีขอเข้ามาพ่อแม่ผู้ปกครองตามลำดับและทำพิธีในพระอุโบสถเพื่อบวชสามเณรจำนวน11รูป และอุปสมบทพระหนึ่งรูปคือโคดเอกและจะให้สมมามเณรและพระที่บวชใหม่จำวัดที่วัดพระาธาตุดอยตุงเป็นเวลา1คืนจากนั้นในวันที่26กรกฎาคมครับก็จะมาจำวัดที่วัดพระาธาตุดอยเวาเพื่อศึกษาธรรมะและทำกิจของสงฆ์ครับ โดยน้องๆ11คนที่บวชเป็นสาม,มนเณรในครั้งนี้นะครับจะบวชทั้งหมดเป็นระยะเวลา9วันส่วนทางด้านโคดเอกที่บวชเป็นพระสงฆ์จะบวชเป็นระยะเวลา18วันนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวอื่นๆทางทีมข่าวของเราจะรายงานให้ทราบต่อไปช่วงนี้เชิญกลับไปทางคุณสกระกคุณตรองแก้วครับ